รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองโอเคโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโจทย์ในวันนี้วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันโอ้โหฮิตมาตั้งแต่ต้นเดือน3ต้นเดือน4แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนกลายเป็นแบบดังระเบิดเลยไม่ว่าจะเป็นแต่เราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิใส่มะม่วงมาถึงทุเรียนรอบนี้เนี่ยนะคะข้าวเหนียวมูนของเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยมันต้องอย่างนี้สิคนก็ทำกันเยอะแล้วข้าวเหนียวมูนสีฟ้าข้าวเหนียวมูนสีเขียวข้าวเหนียวมูนสีเหลืองไหนๆก็ทำหลายสีแล้วทำพร้อมกันเลยได้ไหมหลายๆสีนึกว่าจะมีอะไรพิเศษ เรามาทำข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกับสังขยากันครับผมเราจะได้น้ำมูนสูตรพิเศษละจากนั้นเทดดี้เอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆใส่ลงมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันระหว่างพ่อลูกพี่น้องครับโดยก่อนลงมือทำอาหารเราจะมีเกมสนุกสนุกเล่นกันค่ะใครก็ตามนะคะที่แพ้เกมนั้นจะต้องเป็นคนลงมือทำอาหารส่วนคนที่ชนะเนี่ยนะคะจะได้เป็นคนสั่งวันนี้เกมของเราไม่รู้เป็นเกมอะไรแต่ว่าเขาเปลี่ยนเกมให้เราทุกสัปดาห์อ่ะบางครั้งก็มาด้วยความสามารถบางครั้งก็มาด้วยดวงวันนี้ทั้งความสามารถแล้วก็ดวงเจ้าโตเจ้าโตเกมว่าซิชูมาละเอาแล้วล่ะสิครับแค่ชื่อเกมก็ทำเอาหน้าซีดซะแล้วเฮ้ยทิชชู่มรณะเกมทิชชู่มรณะมีกติกาเล่นง่ายๆแค่ดึงม้วนทิชชู่ที่ถูกทับด้วยแก้วน้ำดึงกลับเข้าหาตัวดึงให้เร็วที่สุดโดยที่น้ำไม่หกและทิชชู่ไม่ขาดนั่นเองครับทิชชู่มรณะนะครับหลักการยังไงบ้างเอ่ยนั่นน่ะสิ ก็คือมีน้ำเต็มแก้วแบบนี้ปิ่มๆเลยวางอยู่บนทิชชู่เขาจะให้เราม้วนทิชชู่กลับเข้าไปโดยการดึงเข้ามา ใครที่ดึงเสร็จเร็วสุดโดยที่น้ำไม่หกนี่คือชนะแต่ม้วนต้องอยู่ที่เดิมปะละหมุนแล้วดึงไม่ใช่ถ่ายเข้าไปใช่เอ้าโถถ้าถ่ายเข้าไปมันจะอะไรล่ะคุณโถเอานะ1 2เอานะ3ครับโหยากว่ะลุ้นยิ่งกว่าถูกหวยอีกครับเฮ้ยๆๆ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 ๆได้แล้วอ่ะชนะแล้วมีน้ำมีน้ำมีน้ำไหนเอ้าแกโจทย์ไม่เคลียร์เนี่ยผมก็กังวลว่าเนี่ยโถเอ้ยอ้าคุณนานาเป็นผู้ชนะนะครับไหนน้ำเออเถอะเถอะพี่ชู่คนเลือกแบบดีเกินไปมาสามชั้นน่ะต้องตอบจำครั้งนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมแพ้ก็ไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมชนะเป็นไหมการปลอบใจตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะครับโอเคโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโจทย์ในวันนี้วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันโอ้ฮิตมาตั้งแต่ต้นเดือน3ต้นเดือน4แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนกลายเป็นแบบดังระเบิดเลยไม่ว่าจะเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิใส่มะม่วงมาถึงทุเรียนรอบนี้เนี่ยนะคะข้าวเหนียวมูนของเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยมันต้องอย่างนี้สิคนก็ทำกันเยอะแล้วข้าวเหนียวมูนสีฟ้าข้าวเหนียวมูนสีเขียวข้าวเหนียวมูนสีเหลือง
ไหนๆก็ทำหลายสีแล้วทำพร้อมกันเลยได้ไหมหลายๆสีนึกว่าจะมีอะไรพิเศษเรามาทำข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกับสังขยากันครับผมเมนูในวันนี้ต้องถูกใจเด็กๆกับสาวๆหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบการทานของหวานแบบสีสันสดใสกันแน่ๆกับเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นข้าวเหนียวมูนฉ่ำกะทิหวานมันที่จะนำมาทำให้สีสันหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่ารับประทานเข้าไปอีกด้วยหลายๆคนจะต้องตกหลุมรักเมนูนี้กันอย่างแน่นอนข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นนะครับอ่ะทำไมถึงใช้คำว่ายูนิคอร์นฮะหลายสีน่ารักข้าวเหนียวของเราก่อนที่จะเอามานึ่งเราต้องแช่น้ำอยู่แล้วการที่จะทำให้ข้าวเหนียวมูนของเราเป็นสีแต่ละสีคุณใช้สีธรรมชาติใช้สีผสมอาหารก็ได้เช่นสีเขียวใบเตยสีเหลืองขมิ้นเยลโล่สิโอเคครับสีเขียวใช้ใบเตยน้ำใบเตยสกัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบหาสีธรรมชาติลำบากใช้สีผสมอาหารก็ได้ก็ง่ายดีง่ายดีวันนี้เรามีข้าวเหนียวทั้งหมด6สีเลยเราจะใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปเคล้ารวมกันในอ่างผสมข้าวเหนียวสีธรรมชาติสีขาวข้าวเหนียวทั่วไปโอเคสีขาวนะคะเรามี6สีเลยสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีเหลืองช่วยได้นะไม่มีใครว่าเลยไม่เราชนะถ้าจะมาอยู่ฝั่งสีม่วงนะคะสีม่วงนี่ต้องแช่น้ำอะไรครับน้ำสีม่วงไงถ้าเป็นสมุนไพรแบบไทยๆอันชันสีเหลืองก็ขมิ้นได้ก็ง่ายๆถ้าเป็นเราเราก็จะใช้สีผสมอาหารเพราะว่าหยดแบบในปริมาณที่เท่ากันสีก็จะออกมาคล้ายๆกันเอาแบบถ้าแบบไทยๆไงขมิ้นได้ขมิ้นได้สีฟ้าล่ะอันชันแล้วสีม่วงอ่ะอันชันดีแกงว่ะข้าวเหนียวนี่เราต้องแช่1คืนเลยใช่ไหมฮะแช่อย่างต่ำ4ชั่วโมงอ๋อ4ชั่วโมงโอเคไม่ถามสีเขียวมาจากอะไรหรอใบเตยไงใครก็รู้เราอุ่นน้ำรอนะสีชมพูอ่ะสีชมพูกระเจี๊ยบถ้ากระเจี๊ยบไม่มีอ่ะสีผสมอาหารสีชมพูนี่ใส่ไม่ดีเลยพี่น้องเขาหยอกกันนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นเราเตรียมรังถึงเอาไว้ใส่ผ้าขาวบางแบบนี้โอ้อ่ะนี่ยูนิคอร์นแล้วนะเนี่ยเทดดี้ก็เอาข้าวเหนียวของเราใส่ลงมาจากนั้นเกลี่ยเหลือรูตรงกลางไว้ไอ้น้ำจะได้ขึ้นโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะห่อผ้าขาวบางห่ออย่างนี้เราจะนึ่งข้าวเหนียวก่อนจนกระทั่งข้าวเหนียวของเราสุกโอเคหลังจากข้าวเหนียวสุกเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะมามูนกันทีนี้ต้องถามแล้วว่าน้ำมูนสุดเด็ดคือยังไงครับมาครับระหว่างที่อันนี้ข้าวเหนียวของเรากำลังจะได้ที่เรามาทำน้ำมูนสุดเด็ดกันครับสูตรน้ำมูลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นก่อนที่บ้านเราชอบบอกค่ะว่าเวลามูลข้าวเหนียวเนี่ยใช้น้ำตาลทรายเนี่ยนะคะจะทำให้ข้าวเหนียวมูลของเรารัดแล้วก็เงาแต่หลายครั้งเวลามูลข้าวเหนียวหลายคนก็จะกังวลว่าเอ้ยน้ำตาลทรายจะละลายไหมจะยุ่งยากหรือเปล่าวันนี้เรามีตัวช่วยค่ะเป็นนี่เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับเราใส่ตัวนี้แทนการใส่น้ำตาลทรายได้เลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลทรายจะไม่ละลายใช่แล้วที่สำคัญก็คือจะเคลือบเงาเหมือนกันใช่แล้วหวานกำลังดีด้วยโอเคน้ำเชื่อมตรามิตรผลนะครับจากนั้นเวลามูนข้าวเหนียวใครๆเขาก็รู้กันนะว่าต้องใช้กะทิคุณภาพดีๆวันนี้เราใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะแล้วครับน้ำเชื่อมมีความหวานมีความมันจากกะทิละขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมนะอันนี้ตัดรสเค็มนิดหนึ่งนะครับด้วยเกลือป่นแบบไทยๆนะเกลือไทยคนเลยครับจนน้ำเชื่อมกะทิแล้วก็เกลือป่นนะคะละลาย
่ะเราจะได้น้ำมูลสูตรพิเศษละจากนั้นเทดดี้เอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆใส่ลงเลยค่ะเทดดี้ใช้มือได้มือนะมือนะมือเลยมือละเมื่อวานน้องเมื่อวานเหรอนานไปนิดนึงอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะได้ได้ยังได้อยู่ใส่ใส่เลยนะเอออ่ะใส่มาโอเคช่วยเกลี่ยหน่อยนะโอเคโอ้โหยูนิคอร์นจริงอ่ะคุณแค่เอาตัวข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาของที่คุณมีพายเราใช้พายไม้วันนี้นะเกลี่ยตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะให้กระจายเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูดตัวน้ำมูลของเราน้ำกะทิของเราเข้าไปให้เยอะที่สุดโอ้โหดูครับหลายคนแบบหูแฉะอย่างนี้แต่ว่าทิ้งไว้สักประมาณเดี๋ยวพอคนเข้ากันทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีนะครึ่งชั่วโมงได้ที่เลยอ่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเหรออืมปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาทำตัวสังขยาไข่กันอ่ะโอเคครับโอเคอ่ะข้าวเหนียวมูลของเราเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่แค่น้ำข้าวเหนียวมูลที่ผสมแต่ละสีรวมกันนี่ยังมีสีสันสดใสน่าทานขนาดนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำสังขยาไข่กันดีกว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับใส่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ด4ฟองไข่ไก่1ฟองทำไมเรามันให้ความเหนียวความเนียนแตกต่างกันผมยังไม่ถามเลยน้ำเปล่ารีบปะเนี่ยรีบเอาผ้าขาวบางของเราลวกขึ้นมาเห็นไหมว่าไข่จะเนียนแบบนี้ตัวสังขยาเราจะได้เนื้อเนียนต้องเป็นเนื้อสังขยาที่เนียนนุ่มมันอร่อยแล้วเราจะไม่ใช้ตะกร้อมือคนแล้วเราต้องการให้เขามีฟองอากาศน้อยที่สุดไม่งั้นเป็นหลุมๆใช่ไหมเขาจะไม่สวยจากนั้นเราจะเอาเจ้าสังขยาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงในพิมพ์วันนี้เราทำเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์เค้กอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปนึ่งจนสุกค่ะ